นกสินใจโพสต์อวยพรวันเกิดสามีนกชัดชัยอย่างเรียบง่ายอบอุ่นหลังมีอายุครบรอบ60ปีเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่มากความสารสสำหรับสินใจเปล่งพาณิชย์หรือนกสินใจเป็นนักแสดงและผู้จัดละครชาวไทยเคยออกผลงานอัลบั้มเพลงชุดทอฝัน2533กับค่าย GMM Grammy เริ่มเข้าวงการปี2523ได้ตำแหน่งนางสงกรานต์ของช่อง5ทางด้านชีวิตส่วนตัวเธอนั้นได้แต่งงานกับชัดชัยเปล่งพาณิชย์เมื่อ2เมษายน2531มีทายาท3คนคือสิทธิโชคทิชากรและพีระดลเปล่งพานิชและก่อนหน้านี้นกสินใจนกชัดชัยนั้นก็ได้ฉลองงานวัดเกิดอย่างเรียบง่ายหลังทั้งคู่เกิดในเดือนเดียวกันซึ่งงานนี้สาวนกสินใจก็ได้โพสต์อินสตาแกรมระบุรูปภาพฉลองงานวันเกิดกับสามีนกชัดชัยและได้ระบุข้อความว่า5มกราคม2564ซึ่งนกสินใจเกิดเมื่อ21มกราคม2508ปีนี้มีอายุครบรอบ55ปีโดยนกชัดชัยนั้นเกิด17มกราคม2503ปีนี้มีอายุครบรอบ60ปีและล่าสุดนกสินใจก็โพสต์อวยพรวันเกิดสามีนกชัดชัยอีกครั้งโดยได้ระบุข้อความว่า Happy Birthday to you เมื่อขีดล่างเพลง Panic พลอยชิดจันทร์สุดปลื้มหลังลูกชายน้องทิโน่ซื้อทองให้พ่อแม่เป็นของขวัญวันตรุษจีนเกือบ 30,000 คงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับพลอยชิดจันทร์หงที่ตอนนี้ได้กลายเป็นคุณแม่ลูกสี่แก่ความสวยและแซ่บยังคงไม่ลดน้อยลงเลยแม้แต่น้อยปัจจุบันสาวพลอยได้แต่งงานกับสามีเคนหงเจ้าของธุรกิจส่งออกลำไยอบแห้งโดยทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมาเป็นระยะเวลานานโดยได้มั่นก่อนและแต่งงานไปเมื่อปลายปี2552และต้องบอกเลยว่าเมื่อเอ่ยชื่อพลอยชิดจันทร์หลายหลายคนคงต้องอิจฉากันอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการที่มีครอบครัวแสนอบอุ่นหรือแม้การใช้ชีวิตของพลอยชิดจันทร์ที่ต้องบอกเลยว่าสาวๆอิจฉากันทั้งประเทศล่าสุดทำเอาทางด้านคนเป็นแม่นั้นปลื้มปริ่มสุดๆหลังลูกชายคนโตน้องทิโน่วัยเพียง10ขวบได้พาคุณแม่ไปซื้อของขวัญให้เนื่องในวันตรุษจีนซึ่งงานนี้ทางด้านน้องทิโน่ก็ได้จูงมือพลอยชิดจันทร์เข้าร้านทองชื่อดัง PRIMA พร้อมจัดเซตเครื่องประดับทองแท้ 99.9% โดยยังได้ให้คุณพ่อด้วยเช่นกันรวมเป็นเงิน 38,800 ซึ่งเงินดังกล่าวก็เป็นเงินที่น้องชิโน่หามาได้จากการทำงานถ่ายแบบนั่นเองจ้าเห็นแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวแม่นกน้อยอุไรพรเสียงแผ่วอัดคลิปไลฟ์สดอัปเดตอาการป่วยสามีพ่อหลอดหลังตัดสินใจขายบ้าน70ล้านเพื่อรักษาหลังจากแม่นกน้อยอุไรพรหัวหน้าหมอลำคณะเสียงอีสานหลังจากออกมาไลฟ์สดเปิดใจเติมระสุมอีกระลอกใหญ่จากพิษโควิดเผยอาการพ่อหลอดป่วยหนักเข้ารักษาตัวห้อง ICU พร้อมประกาศขายบ้านตอง570ล้านบาทเพื่อรักษาอาการป่วยสามีพ่อหลอดอายุ68ปีที่ป่วยหนักรักษาในห้อง CCU ห้องปลอดเชื้อและต่อลมหายใจวงเสียงอีสานให้เป็นตำนานสืบไปจากนั้นแม่นกน้อยอุไรพรก็ได้ออกมายอมรับว่าจะขายบ้านตอง5ซึ่งเป็นบ้านพร้อมที่ดินพื้นที่4ไร่กว่ายังไม่รวมพื้นที่ทั้งหมดที่มีราว50ไร่บ้านหลังนี้สร้างขึ้นประมาณปี2538แล้วเสร็จปี2550ที่มีราคารวมกว่า100ล้านบาทเบื้องต้นกำหนดราคาขายบ้านพร้อมที่ดิน4ไร่ประมาณ70ล้านบาทซึ่งหากขายบ้านได้จะนำเงินไปรักษาอาการป่วยของสามี
และบางส่วนจะนำไปใช้หนี้ซึ่งทั้งหมดตอนนี้มีหนี้ประมาณ30ล้านสำหรับวงเสียงอีสานนั้นขอยืนยันยังจะคงอยู่ยังไม่มีการยุบวงจากปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้ง2รอบต้องยอมรับว่ามีผลกระทบเป็นลูกโซ่ยาวรอบแรกยังทนผ่านมาแล้วและดีที่มีโครงการพักชำระหนี้ช่วยเหลือพอมาการระบาดของเชื้อโควิดรอบ2งานที่รับไว้100กว่าคิวงานก็ยกเลิกเลื่อนไปเป็นปี2566คิดเป็นความเสียหายประมาณ100ล้านบาทยังไม่นับรวมความเสียหายจากผลกระทบโควิดระบาดรอบแรกตอนนี้ได้กำลังใจจากคนวงการเดียวกันจำนวนมากทุกคนทุกคณะพร้อมที่จะจัดงานคอนเสิร์ตเพื่อหารายได้ช่วยเหลือในวันที่19ถึง20มกราคมนี้โดยจะจัดการแสดงสดไม่มีการขายบัตรและถ่ายทอดผ่านสื่อโซเชียลทุกแพลตฟอร์มณบ้านเลขที่5สำหรับใครที่อยากจะช่วยเหลือก็สามารถเข้ามาชมได้ที่เพจเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรอย่างไรก็ตามล่าสุดแม่นกน้อยอุไรพรได้ออกมาอัดคลิปไลฟ์สดอัปเดตอาการป่วยสามีพ่อหลอดด้วยข้อความระบุว่าสามีเป็นมะเร็งต้องตัดม้ามทิ้งมีอาการตับอ่อนล้ามีโรคหัวใจและปอดติดเชื้อร่วมด้วยอีกทั้งมีโรคประจำตัวเบาหวาน ความดันผสมเลยอาการค่อนข้างหนักยิ่งมาเจอโควิดรอบ2ทำให้เสียกำลังใจไปใหญ่เราเหมือนเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วแต่พอมาเจอโควิดความหวังเราสลายหายไปหมดเราเหมือนต้องรับชะตากรรมที่ทุกคนก็คงต้องเจออาจจะต้องตกงานยาวทั้งปีตอนแรกเรามีความหวังว่าต้นมกราคมหรือกุมภาพันธ์เราได้ขยับแน่ๆแต่ตอนนี้พอดูสถานการณ์แล้วคงไม่มีงานแน่นอนเพราะเจ้าภาพไม่กล้าจัดแก้วอภิรดีปล่อยซีนหวานสามีเสตอสล่องเรือนั่งชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาสุดโรแมนติกเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรสำหรับนักแสดงสาวรุ่นใหญ่อย่างแก้วอภิรดีภวภูตานนท์โดยต้องบอกเลยว่าตอนนี้หัวใจของแก้วอภิรดีนั้นกำลังบ่งบานเป็นสีชมพูเพราะกำลังคบหาดูใจอยู่กับเสตอสพันเอกวินไทยสุวารีซึ่งทั้งคู่ได้จดทะเบียนกันไปเมื่อปีพ.ศ.2556โดยต้องบอกเลยว่าแก้วอภิรดีและเสตอสมักจะหมั่นเติมความหวานกันอยู่บ่อยๆหากใครที่ตามอินสตาแกรมของแก้วอภิรดีอยู่ต้องบอกเลยว่ามักจะเห็นว่าทั้งคู่มักจะลงภาพสวีทกันอยู่บ่อยๆล่าสุดทางด้านแก้วอภิรดีก็ได้ออกมาปล่อยซีนหวานควงสามีเสตอสนั่งชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยากลางกรุงซึ่งต้องบอกเลยว่าหวานไม่สั่งจริงๆเลยจ้าไก่สายทานไปนั่งปฏิบัติธรรมพร้อมขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรหายหน้าหายตาไปจากวงการมานานหลายปีสำหรับนักแสดงหน้าเด็กอย่างต่ายสายทานนิยมการซึ่งเธอได้หายไปจากวงการบันเทิงนานนับ20ปีโดยภาพยนตร์สร้างชื่อให้กับเธอคือเรื่องม.เศษ6ส่วน2ห้องครูวารีเมื่อปี2537และแสดงอีกครั้งในภาค2เมื่อปี2539และที่หลายคนทราบกันดีว่าต่ายสายทานได้ผันตัวเองไปทำหน้าที่จิตอาสาช่วยเหลือสังคมซึ่งเธอทำมาเป็นระยะเวลานานจึงทำให้ปัจจุบันต่ายสายทานไม่ค่อยได้รับงานในวงการบันเทิงล่าสุดทางด้านต่ายสายทานได้ออกมาโพสต์รูปภาพหลังเจ้าตัวได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมณวัดป่ามณีการพร้อมกับขออโหสิกรรมเจ้ากันนายเวรทั้งหลาย